Top 3เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าใน Top 3ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีฟูจิซึทั้งที่ในตลาดโลกเนี่ยฟูจิซึในญี่ปุ่นเป็น Top 3ในตลาดโลกไม่ Top 1ก็ Top 2นะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วตัวแบรนด์ตัวสินค้ามีศักยภาพนะครับก็ในนัดคุยกันนะครับว่าเราต้องมีการทำการตลาดอย่างจริงจังในประเทศไทยเพราะว่าฐานการผลิตของเราเนี่ยฐานใหญ่ที่ประเทศไทยนะครับเราจะเป็นทาร์เก็ตของเราจริงๆแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าปี2023นะครับเราอยากมี market share สัก 5% นะครับอันนี้ในกลุ่มแอร์บ้านหรือแอร์คอมพิวเตอร์ว่าภาพรวมอะไรถ้า market share ที่เราเน้นแอร์บ้านนะครับแต่แอร์พาณิชย์เนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเป็น top 5เหมือนกันนะครับแอร์พาณิชย์เนี่ยเรานับเฉพาะไม่รวมเครื่องทำน้ำเย็นนะครับไอ้ 5% นี่คือท็อปอะไรอะคะ 5% เราคาดว่าน่าจะเป็นท็อป 5นะครับอย่างในต่างประเทศที่บอกเราเป็นท็อปอันผู้นำเนี่ยมันแชร์ประมาณสักเท่าไหร่ฮะยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่เราสูงๆก็ได้ฮะท็อปฟรีเนี่ยต้องอยู่ประมาณเกือบ 20% อันนี้ในประเทศไหนอะคะทั้งในออสเตรเลียเนี่ยเราเป็นอันดับ1ผมจำตัวเลขไม่ได้แน่ชัดนะครับแต่ว่าเกินกว่า 30% นะครับตอนนี้กำลังงานหลักๆเป็นส่งออกเท่าไหร่แล้วก็ทำตลาดในประเทศเท่าไหร่ตอนนี้เราส่งออกอยู่นับเป็นเครื่องละกันนะ 2.7 ล้านเครื่องนะครับถ้าเป็นมูลค่าเนี่ยประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับปีล่าสุดมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยครับเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตเราเซิร์ฟโดเมสติกเท่าไหร่เลยโอเคในโดเมสติกตอนนี้เรายังอยู่ประมาณ 1% กว่าๆนี่นะครับยอดส่งออกนะครับก็เดี๋ยวรีแคปตัวเลขนิดนึงนะครับปี2018เนี่ยเราคาดว่าตลาดรวมของเราเรียกว่า B2C ก่อนละกันนะตลาดแอร์บ้านนะครับอยู่ที่ 1.5 ล้านเครื่องนะครับหรือว่า 22,000 ล้านบาทนะครับปี2019นะครับด้วยปัจจัยบวกหลายๆอย่างนะครับจะมีเลือกตั้งใช่ไหมนะครับจะมีการเราก็คาดว่าการบริโภคทั้งภาครัฐและภาคเอกชนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับที่เรามีแผนที่จะก่อสร้างตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าทั้งรถไฟฟ้าไม่ว่าในเรื่องของรถไฟรางคู่นะฮะไม่ว่าในเรื่องของไฮสปีดเทรนนะครับหรือว่าสนามบินอุตภเปานะครับหรือว่าท่าเรือน้ำลึกต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะทำให้มีการจ้างงานในประเทศมากขึ้นนะครับก็คาดว่าเศรษฐกิจน่าจะเป็นทิศทางบวกนะครับเราก็เลยคาดว่าตลาดแอร์น่าจะโตไปด้วยนะครับแต่แอร์ขึ้นอยู่กับอากาศใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอากาศไม่ค่อยเอื้อต่อการขายแอร์มากเท่าไหร่นะครับตามประวัติเนี่ยนะครับปี2019นี่ก็มาแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้มีเรื่องของ climate change นะครับทั้ง polar vortex ที่ฝั่งอเมริกานะครับทั้งเรื่องของ heat stroke ที่ฝั่งออสเตรเลียนะครับก็คาดว่าเมืองไทยก็น่าจะร้อน